ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในวันหยุดของคุณนะครับคือการได้พักผ่อนแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเพื่อได้ชาร์จพลังให้สดชื่นนะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยนะครับ The Hub Cafe and Eatery นะครับทันทีที่เราก้าวเข้ามาในร้านนะครับจะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายเลยนะครับเพราะว่าทางร้านนะครับได้ออกแบบให้ที่นี่นะครับเป็นเรือนกระจกขนาดใหญ่นะครับที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนต้นไม้และแสงแดดได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเอาละครับสำหรับสายหวานนะครับที่เข้ามาถึงในร้าน The Hub Cafe and Eatery แล้วนะครับอันนี้มาปุ๊บต้องสั่งครีมบูเร่นะครับจุดเด่นของที่นี่นะเขาบอกว่ารสชาติจะไม่หวานมากครับนี่จะมีแบบส่วนที่เป็นแข็งๆนะฮะก็คือเป็นน้ำตาลของเขาปุ๊บแล้วก็ตักออกมาเลยนี่ครับคัสตาร์ดดีมากนะฮะมีแต่รสชาติความเป็นครีมความเป็นแบบหอมๆแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวน้ำตาลของเขาอ่ะจะมีกลิ่นไม่ไหม้หอมมากแฮปปี้มากๆฮะถ้ามาปุ๊บแนะนำให้สั่งนะครับมาที่เมนูต่อมาครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตโทสต์นะครับตัวโทสต์ของเขานะฮะชุ่มฉ่ำด้วยตัวเนยที่ทาด้านในก่อนที่จะอบแล้วก็รับประทานคู่กับตัวไอศกรีมนะฮะอันนี้เขาเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วก็ไอศกรีมวานิลาอันนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจ wow. อยากจะบอกว่าตัวขนมปังเขาอะเนื้อแน่นอร่อยมากแล้วก็คือเนยเขาใส่แบบไม่อั้นมากๆนะฮะและสำหรับสายหวานคนไหนนะที่ชอบแบบกลิ่นหอมๆของน้ำผึ้งนะครับทางร้านเขาก็จะมีน้ำผึ้งแยกมาให้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะฮะที่แนะนำจริงๆอันนี้คือสตรอเบอรี่ซอเบ้โฟลตนะครับเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นน้ำโซดาปึ๊บคนให้ตัวซอสสตรอเบอรี่มันขึ้นมาก่อนโอ้ชื่นใจมากเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นแบบสตรอเบอรี่จริงๆนะฮะเอามาทำเป็นซอสดังนั้นเนี่ยกลิ่นมันจะหอมชัดมากๆเขามีตัวแบบสตรอเบอรี่ซอเบ้มาให้ด้วยนะครับก็ชิมสักหน่อยล้ำลึกมากอันนี้ก็แนะนำครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ห้ามพลาดครับอีก2เมนูนะครับที่แนะนำจริงๆนะครับสำหรับ The Hub Cafe and Eatery นะครับอันนี้ครับ Brownie Cup นะครับจะเป็น Brownie นะครับร้อนๆอยู่ข้างในแก้วนะฮะข้างบนเนี่ยจะมีไอศกรีมวานิลาซึ่งเป็นแบบโฮมเมดเลยแล้วก็จะท็อปด้วยวิปปิ้งครีมที่ผมชอบที่สุดคือตอนนั่งอยู่ตรงนี้ผมได้กลิ่นตัวคาราเมลซอสที่เขาแบบใส่แบบไม่ยั้งเลยนะฮะสีน้ำตาลอ่อนๆก็คือจะเป็นซอสคาราเมลเนาะแล้วก็จะเป็นซอสช็อกโกแลตก็เสิร์ฟมาอยู่ในถ้วยแบบนี้ไม่รอช้านะครับคือบราวนี่เขาช็อกโกแลตเต็มคำมากๆนะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลาสสิกแพนเค้กนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแพนเค้กแบบหนาๆเลย3ชิ้นแต่ที่มีความพิเศษจริงๆของอันนี้เนี่ยก็คือกล้วยหอมครับของเขาเนี่ยจะมีการเอาไปโรยน้ำตาลนะครับแล้วก็เผาไฟเวลาทานมันก็จะมีทั้งความกรอบความหอมแล้วก็มีความหวานนิดนึงนะครับปึ๊บโอ้โหหั่นง่ายมากๆความหนานุ่มของตัวแพนเค้กหอมหอมคือแพนเค้กแป้งเขาดีมากๆนะครับมันนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆมาต่อกันที่กล้วยหอมนะฮะฟังเสียงฮะปั๊บปั๊บปั๊บกรอบกรอบคือกล้วยหอมมันเนาะพอมันโดนความร้อนมันก็จะหอมอร่อยแล้วก็นุ่มขึ้นยิ่งมีน้ำตาลที่มันแบบว่ากรอบๆอย่างเงี้ยมันยิ่งอร่อยมากขึ้นนะฮะโดยรวมแล้วเมนูนี้นี่ไม่แปลกใจที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยฮะเพราะว่าแพนเค้กก็อร่อยมากๆแล้วก็มีผลไม้อย่างกล้วยหอมมิสซิสซิปปีแล้วคือถ้าใครชอบความเป็นครีมเขาจะมีวิปปิ้งครีมเพิ่มมาให้ด้วยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับ
สำหรับร้าน The Hub Cafe and Eatery นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสรี9ซอย4ทับ1ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูแบบที่บอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครนะครับมาฝากทุกคนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เตรียมเครปเค้กมาฝากคุณผู้ชมนะครับซอสของเราวันนี้ไม่เหมือนใครต้องติดตามชมครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนเมนูเครปเค้กที่เราเห็นตามร้านดังๆใครจะไปเชื่อว่ามีวิธีการทำไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้เราก็มีเมนูไวท์ช็อกโกแลตเครปเค้กมาให้ทุกคนได้สนุกกับการทำไปพร้อมๆกับเรานะครับวิธีทำแป้งเครปผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสจะช่วยเพิ่มความหอมมันตามด้วยน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะครับทาน้ำมันพืชลงในกระทะเครปนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งกระทะเริ่มร้อนตักแป้งเครปลงกรอกในกระทะให้ทั่วจี่ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟปานกลางจนเครปสุกกรอกแป้งเครปทีละแผ่นจนกระทั่งแป้งหมดนำขึ้นมาพักแป้งให้เย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำครีมคัสตาร์ดเทนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมคัสตาร์ดที่หวานมันหอมนุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับใส่ไข่แดงแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มข้นให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับคนตะล่อมส่วนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีจนขึ้นฟูให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำไวท์ซอสช็อกโกแลตใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมเพลว์คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเตรียมไว้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายเป็นวิธีการประกอบเครปเค้กนะครับวางเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองปาดด้วยครีมคัสตาร์ดบางๆโรยไว้ช็อกโกแลตขูดวางเครปแผ่นที่2ทับลงไปทำเช่นเดียวกันจนครบตามจำนวนชั้นที่ต้องการนำเครปเค้กเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเครปทรงตัวดีนะครับนำออกจากตู้เย็นตัดเป็นชิ้นจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดและไวท์ซอสช็อกโกแลตใครเห็นก็อยากจะขอชิมทั้งนั้นล่ะครับสำหรับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ